สวัสดีค่ะจากวลัยพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตผักเมล็ดพันธุ์ผักที่วลัยพยอมได้เพาะไปเมื่อ3วันที่แล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้ต้นเขาโตขนาดนี้แล้วนะคะนี่ก็คือ3วันที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะนี่ค่ะส่วนมะเขือนะคะมะเขือยังไม่ขึ้นเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะเริ่มโกงงอขึ้นมาแล้วนะคะในระยะเวลา3วันนะคะแตงกวาก็ขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ขึ้นยังไม่หมดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นของมังกรคาบแก้วนะคะที่วลัยพยอมได้เม็ดมานะคะก็เอามาเพาะไว้นะคะขึ้น3ต้นนะคะอีกต้นนึงก็เพิ่งจะงอกขึ้นมานะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะแต่2 3ต้นนี้ก็รอดแน่นอนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นแคนะคะเป็นแคเตี้ยนะคะที่วลัยพยอมได้มาเพาะไว้นะคะก็เริ่มโตแล้วนะคะส่วนผักนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเขาเอียงนะคะเขาก็จะเอ็นเอียงเข้ามาออกไปรับแสงนะคะเพราะว่าวลัยพยอมเพาะเอาไว้ในที่กันแดดกันฝนกันลมได้นะคะก็คือเป็นที่นั่งพักเล่นนอนเล่นได้นะคะอยู่ในร่มเกินไปเขาก็ต้องออกหาเอียงหาแสงนะคะสำหรับพืชทุกชนิดนะคะส่วนตรงนี้เป็นผักชีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องย้ายตอนนี้เลยก็ต้นยังอ่อนจัดนะคะคือต้นเขายาวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในรังโฟมแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือความสูงเขาจะต้องพุ่งให้ออกมารับแสงให้ได้นะคะถึงวลัยพยอมจะเอาเขาออกมาไว้ที่มีแสงเต็มที่แล้วก็ตามนะคะเขาก็จะยืดให้พ้นจากตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นชะอมนะคะที่วลัยพยอมได้เอามาปักชำไว้อันนี้นานมากๆเลยนะคะน่าจะเดือนกว่าๆแล้วนะคะก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะคะก็หวังว่ารากเขาคงจะเดินแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นพญาฉะทันนะคะที่อัปเดตครั้งที่แล้วมีอยู่2ต้นนะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็น5ต้นต้นที่6ก็เริ่มงอกขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะก็ได้2กระถางที่เห็นๆอยู่ก็ได้แล้วนะคะ9ต้นนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระพี้เขาควายนะคะขึ้นตอนแรกมาได้2ต้นนะคะแล้วก็มางอกขึ้นใหม่ได้อีก3ต้นนะคะก็เป็น5ต้นก็หวังว่าคงจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นของต้นพยอมนะคะที่เห็นก็มีอยู่1แล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มงอกกงมาแล้วนะคะสำหรับต้นพยอมนะคะก็ยังเห็นอยู่แค่ต้นเดียวนะคะที่กำลังกงขึ้นมางอกแล้วนะคะจะได้สักต้น2ต้น5ต้นก็นับว่าโชคดีแล้วนะคะที่สามารถเพาะได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นเสลานะคะที่เพาะไว้แต่ยังไม่ขึ้นนะคะนี่ค่ะก็เห็นมีงอกขึ้นมาก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ป่าที่ได้เพาะพันธุ์ไว้นะคะว่าเขามีความเจริญเติบโตมากน้อยขนาดไหนแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ